ความรักของสี่สาวแบ็คพิงค์อีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนจับจ้องเรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักวงแบ็คพิงค์เกิดกรุ๊ปสัญชาติเกาหลีที่ดังไกลระดับโลกสร้างปรากฏการณ์มาแล้วมากมายมีชาวบิงเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกปีแถมมีคอนเสิร์ตที่ไหนตั๋วก็ขายเกลี้ยงหมดประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด4สาวจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าซึ่งสมาชิกแต่ละคนนั้นมีอิมแพกอย่างมากไม่ว่าจะขยับหรือว่าหยิบจับทำอะไรสปอตไลท์ก็สาดส่องไปที่พวกเธอเสมอเรื่องของความรักและการออกเดทก็เช่นกันไม่ว่าพวกเธอจะอยู่ที่ไหนไปกับใครก็มักจะได้รับการพูดถึงจากเหล่าแฟนคลับตลอดบ้างก็ยินดีบ้างก็แอนตี้ปะปนกันไปซึ่งข่าวลือเรื่องความรักของทั้ง4สาวทางเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จมากน้อยแค่ไหนและไม่ได้มีเจตนาจะรื้อฟื้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพียงแค่อยากจะนำเสนออีกหนึ่งมุมของ4สาวแบ็คพิงค์ครับเริ่มกันที่ออนี่พี่ใหญ่อย่างจีซูหน้าสวยสายฮาวิชวลของวงเคยมีข่าวลือที่คนสนใจไปทั่วโลกเมื่อมีข่าวออกมาว่าซอนเฮืองมินปีกจอมผิวสโมสรทอตแนมฮอตสเปอร์ได้เดินทางไปที่ปารีสเพื่อออกเดทกับจีซูแถมยังสวมสร้อยข้อมือแบบเดียวกันซึ่งฝ่ายชายมักฉลองประตูด้วยการจุ่มพิษตรงข้อมืออีกด้วยแต่สุดท้ายสื่อดังของเกาหลีใต้อย่าง SBSยืนยันว่าทั้งคู่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในฐานะคนรู้ใจไม่แม้แต่สนิทสนมกันเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำส่วนสร้อยข้อมือใส่เพื่อช่วยโปรโมทแบรนด์ก็เท่านั้นมาต่อกันที่เจนนี่สาวสวยเสน่ห์เหลือล้นเย่เกี้ยวสุดคิ้วของเหล่าชาวบิงเคยมีข่าวคบหาดูใจกับโอปป้าไข่เอ็กโซแต่เป็นระยะเวลาสั้นๆเพียง1เดือนเท่านั้นก็ประกาศยุติความสัมพันธ์ในที่สุดกลับมาเป็นพี่น้องรวมวงการเหมือนเดิมตามมาด้วยลีดเดอร์ของวงบิ๊กแบงอย่างควอนจียงหรือจีดากอนเนื่องจากสำนักข่าวเกาหลีดิสแพดได้เผยว่าจีดากอนกับเจนนี่ได้ออกเดทกันเงียบๆมานานนับปีแล้วโดยมีทีมงานในค่าย YG Entertainment ต่างก็ทราบเรื่องดังกล่าวแม้ว่าทาง YG จะไม่ได้ออกมายอมรับโดยระบุเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินส่วนทางด้านตัวศิลปินเองก็ไม่ได้ออกมายอมรับหรือปฏิเสธข่าวดังกล่าวแต่อย่างใดส่วนคนล่าสุดที่ตกเป็นข่าวกับยายเกี้ยวคือคิมแทฮยองหรือว่า VBTS เพราะมีภาพของหนุ่มสาวที่หน้าตาละไม้คล้าย VBTS กับเจนนี่แบ็คพิงกำลังนั่งรถยนต์ส่วนตัวตามลำพังโดยครั้งนั้นต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment และไฮต่างก็ไม่ได้ออกมายอมรับหรือปฏิเสธข่าวดังกล่าวจึงทำให้แฟนๆอย่างคงตั้งข้อสงสัยว่าทั้งคู่คบหากันจริงทว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองได้มีการแชร์คลิปที่มีการอ้างว่าเป็นวีและเจนี่เดินจูงมือถือแขนเดินชมวิวที่กรุงปารีสซึ่งต้นสังกัดทั้ง YG และไฮต่างตอบสื่อตรงกันแถลงว่าเราไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินมากันที่สาวสวยเสียงไพเราะโลเซ่เคยมีข่าวออกเดทกับนักแสดงรุ่นพี่คังดงวอนหนึ่งใน4สมบัติแห่งชาติเกาหลีหลังมีภาพที่ทั้งคู่นั่งใกล้กันในปาร์ตี้คนดังแถมมีบางสื่อออกมาให้ข้อมูลว่าทั้ง2คนมีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นการสวมเครื่องประดับการสวมเสื้อผ้าสไตล์คล้ายกันมีเพื่อนสนิทและคนรู้จักกลุ่มเดียวกันแต่ว่าทาง YG Entertainment ได้ออกมาดับเทียนเขาลือดังกล่าวระบุชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของโรเซ่ที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงอย่าคาดเดากันไปปิดท้ายด้วยลิซ่าสาวไทยสายคิ้วคนนี้ไม่มีครับไม่มีข่าวออกเดทเลยต้องบอกว่าเต้าลิซของเรานั้นไม่เคยมีข่าวลือทำนองนี้เลยสักครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่สาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้จะมีเรื่องคนรักเหมือนกับคนอื่นเขาบ้าง